นุก สุทธิดาและความรักค่ะเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงพิธีกรและนักร้องมากความสามารถค่ะเธอเป็นดาราอีกหนึ่งคนที่โลดแล่นในวงการอยู่ในยุค 90 นั้นดังมากๆกันเลยทีเดียวเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ Facebook ของเธอได้มีการสัมภาษณ์ดารานักแสดงสุดน่ารักค่ะเมื่อล่าสุดมีข่าวแววมาว่าชีวิตคู่เริ่มมีปัญหาอีกแล้วเธอเองเนี่ยก็โพสต์ว่าเป็นโชคดีนะที่ปีนี้ได้อยู่ด้วยกันและโชคดีด้วยที่ได้จากกันเพราะว่าตอนที่อยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้มันมีเรื่องงานที่ทำด้วยกันและเรื่องอื่นๆอีกทำให้ความสัมพันธ์มันจืดจางลงโดยที่ต่างคนต่างไม่รู้ตัวพอแยกกันไปสักพักได้อยู่กับตัวเองมันก็ดีขึ้นพอกลับมาอีกรอบมันก็พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็สามีเองเนี่ยก็จะกลับมานุกก็แอบกลัวนะเพราะว่าตอนที่ห่างกันเนี่ยมันโอเคแต่ถ้ากลับมาแล้วมันไม่โอเคจะทำยังไงนุกจึงไปหาจิตแพทย์ก่อนที่เขาจะกลับมาประมาณ2 อาทิตย์ไม่ว่าปัญหาที่อยู่ในใจมันจะเล็กแค่ไหนทุกครั้งที่ไปหาหมอมันก็ได้ผลนุกเองถามคุณหมอว่าจะทำให้ทั้งคู่กลับมาตกหลุมรักกันเหมือนเดิมได้ไหมเพราะว่าอยู่ห่างกันแล้วมันรู้สึกดีมันไม่ได้ถึงขั้นเตียงหักแต่มันเป็นความเงียบที่เพิ่งรู้ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่อยู่ด้วยกันแต่ไม่พูดคุยกันซึ่งคุณหมอบอกว่าเป็นไปได้ยากที่จะกลับมาตกหลุมรักกันใหม่อีกแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้นะบางคู่จะตกหลุมรักกันตลอดนุกเองก็ฟังคุณหมอและอีกเรื่องหนึ่งก็รู้สึกว่าจะต้องลองพยายามก่อนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ